ทุกคนครับฝันร้ายครั้งล่าสุดของผู้คุณเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฝันร้ายกันพอดแคสต์รีวิวกับ Science and Tech วันนี้นะครับเราจะมาชวนฟังงานวิจัยของเยอรมันที่ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็จำแนกฝันร้าย10ประเภทที่คนส่วนใหญ่มักฝันเห็นบ่อยที่สุดนะครับกับดร.พงศกรสายเพชรอาจารย์ครับหลายๆคนก็บอกว่านอนหลับฝันดีจะดีกว่าฝันร้ายนะครับเพราะฝันร้ายบางคนบอกว่าเป็นลางไม่ดีเอ๊ะยังไงกันนะครับทำไมถึงต้องมาศึกษาเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลขนาดนั้นเลยล่ะครับอาจารย์ศึกษานี่เพราะว่านักวิจัยเขายังสงสัยอยู่ครับยังไม่รู้ว่ามาอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรเลยศึกษากันใหญ่จริงๆคือตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับความฝันหรือฝันร้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกเป็นปัญหาปลายเปิดอยู่นะคือเราทุกคนฝันทุกคนนะแล้วก็มีฝันร้ายได้ทุกคนด้วยเหมือนกันแต่ว่ากระบวนการหรือสาเหตุว่าทำไมเราฝันหรือเรามีฝันร้ายอ่ะมันยังอธิบายไม่ได้อ่ะคือมีหลายไอเดียมีคนเสนอหลายไอเดียว่าทำไมเราฝันทำไมเราฝันร้ายนะแต่ว่าให้การเสนอไอเดียมันง่ายการตรวจสอบว่าไอเดียถูกหรือเปล่าโดยการมาทำการทดลองหรือการสังเกตเนี่ยมันยากซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถฝันธงได้ไงคำอธิบายต่างๆก็เลยยังไม่สามารถจะมาฟันธงได้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงฝันหรือเรามีฝันร้ายนะดูประสบการณ์ที่เรามีกันทุกคนเนี่ยเวลาเราฝันเรื่องอะไรส่วนใหญ่หลายๆครั้งเนี่ยเราฝันเรื่องที่เกี่ยวกับตอนเราตื่นเหมือนกันนะคล้ายๆว่ามันอาจจะเป็นการต่อเนื่องกับสิ่งที่เราทำตอนตื่นเช่นทำงานหรือพยายามแก้ปัญหาหรือพยายามจินตนาการหรือวาดรูปอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วแบบว่าตอนฝันมันไปทำงานต่ออันนี้ความฝันมันอาจจะเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำตอนตื่นด้วยแล้วก็ฝันในหลายเรื่องเนี่ยมันจะเรื่องเกี่ยวกับพยายามวิ่งหนีอะไรบางอย่างหรือว่าวิ่งไล่อะไรบางอย่างอันนี้ก็มีคนเสนอว่าเออมันอาจจะเกี่ยวกับการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในตอนหนีภัยอันตรายหรือพยายามไปหาอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการโปรแกรมอยู่ในสมองเราอันนี้ไอเดียอีกไอเดียนึงติดตามฟังเรื่องราวของฝันร้ายได้ในรายการ Science and Tech ตอน10ฝันร้ายที่คนฝันเห็นบ่อยที่สุดตอนนอนหลับได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม